ธรรมชาติจัดสรรแพะเมืองหลุงม่านหินอันซีนเมืองลิงคณะสำรวจชุดแรกนำโดยนายรัฐพลทุรพันธ์นายอำเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยนายรัชพลเอื้อสลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงและคณะได้ออกเดินทางด้วยรถยนต์ไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่หลังได้รับข้อมูลจากนายสมชัยดิษสลุงพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงเล่าว่าบริเวณเชิงเขาพรวงหมู่ที่7ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีตนเองเคยเข้ามาเดินป่าตั้งแต่อายุน้อยๆราวปีพ.ศ.2540ได้พบเห็นเสาหินงอกลักษณะตั้งๆเป็นแท่งๆทั้งในรูปเสาหินโบราณลักษณะคล้ายผ้าม่านม้วนเป็นคลี่ๆเป็นโค้งเว้าตั้งอยู่เรียงรายมีความยาวเป็นระยะประมาณ300เมตรโดยคิดว่าเป็นดินที่ถูกน้ำกัดเซาะเดี๋ยวก็ผุพังไปตามกาลเวลาจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวป่าในพื้นที่เดิมอีกครั้งก็พบว่าเสาหินดังกล่าวที่เคยพบเห็นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนยังคงมีอยู่เช่นเดิมไม่ได้ถูกทำลายลงด้วยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์แต่อย่างใดเวลาผ่านไปมากกว่า20ปีแล้วยังคงอยู่และมีจำนวนมากขึ้นจึงได้เดินสำรวจและสัมผัสก็พบว่าเสาดินที่ตัวเองเห็นนั้นมีความแข็งแกร่งคล้ายหินหลังจากนั้นนายอำเภอพัฒนานิคมจึงได้ตั้งคณะออกสำรวจพบว่าสถานที่และเสาหินที่เห็นเหมือนเสาหินและม่านเมฆมีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่สวยงามมากๆเป็นลักษณะการเกิดหินงอกตั้งเรียงรายมีรูปร่างเป็นเสาบ้างเป็นผ้าม่านบ้างแล้วแต่ละบุคคลจะมองเห็นแบบใดตามจินตนาการซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนธรรมชาติและตากลมและแสงแดดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเป็นแกนดินเหนียวปนหินทรายโดยทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงเตรียมจะเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเร็วๆนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเกิดจากที่มีพี่น้องประชาชนบ้านโคกสลุงได้มาเดินป่าแล้วก็เขามาพบเห็นเขาบอกว่าเมื่อประมาณ20ปีก็เคยพบเห็นครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มากมายขนาดนี้และคราวนั้นก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าเป็นดินธรรมดาแต่วันเวลาผ่านไปนะครับในปีนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ได้มาอีกครั้งหนึ่งก็มาเห็นว่ามันยังคงอยู่เนี่ยตลอด20กว่าปีแล้วยังคงอยู่ก็เลยมาสัมผัสดูมันเป็นหินครับมันไม่ใช่ดินตามที่เข้าใจก็เลยนำความไปบอกทางท่านนายกอบต.นายกอบต.ก็เลยนำเรียนผมครับในฐานะนายอำเภอก็เลยมาสำรวจตรงนี้ซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็พวกเราตั้งชื่อมันว่าแพะเมืองหลุงครับครับสำหรับเส้นทางขนาดนี้เนี่ยมันเข้าได้สองทางทางสะดวกก็คือทางผ่านมาทางบริษัทสาฟาร์มแต่ว่ามันเป็นของเอกชนแต่ในทางที่เป็นทางสาธารณะเนี่ยเรากำลังให้ทางอบต.โคศรุงครับได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงเข้ามาระยะทางไม่ไกลครับประมาณ2กิโลเมตรจากถนนใหญ่ที่เป็นลาดยาง